ไปที่การเตรียมความพร้อมสําหรับงานประจําปีของชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับอย่างเทศกาลตรุษจีนเยาวราชนะครับที่ปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่1 9แล้ว19แล้วนะครับปีที่จัดการกันภายใต้แนวคิดปีหมูทองล่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขนะครับโดยปีนี้ก็เช่นเคยนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด,ดำเนินนะครับเป็นองค์ประธานเปิดงานด้วยนะครับ ก็พระองค์ทรงสเสด็จทุกปีเลยนะครับค่ะคุณวิภารัธชัย,ยานุกิจรองประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ให้รายละเอียดของการจัดงานตรุษจีนยาวราชประจําปี2,562ภายใต้แนวคิดปีหมูทองร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขซึ่งมีกำหนดการจัดงานนะครับระหว่างวันที่5ถึง6กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราชและถนนต่อนเนื่องในบริเวณใกล้เคียงกันไปถึงแยกราชวงศ์นะครับในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่5กุมภาพัานธ์เวลา15.30นาฬิกา30นาทีบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพัรษาวงเวียนโอเดียน <c oughs> ซึ่งขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะซึ่งในงานนะคะก็จะมีการจัดแสดงนิทรศการเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนิทรศการความสัมพันธ์ไทยจีนการแสดงเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ และในปีมหามงคลน,นี้นะครับทางคณะกรรมการจัดงานก็ขอเชิญชวนร่วมกันจุดเทียนถวาจจุดเทียนชัยถวายพระพรและกล่าวราชาตดุดีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวัชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลพร้อมทางร่วมอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนื่องในเทศกาลตรุษจีนยาวราชในวันที่6กุมภาพันธ์ เวลา18นาฬิกานะครับซึ่งจะมีการจุดเทียนกันที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิถนนเยาวาราชครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการเทศกาลนะคะที่เราจะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะซึ่งปีนี้ก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรามากกว่า200,000คนด้วยกันนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอ,อ,อให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยนะคะ